สวัสดีครับผมนายเชษฐ์สิทธิ์บริษัทโค้ชโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าทำลายอ็อบเจกต์นะครับทำไมเราต้องทำลายอ็อบเจกต์คือบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะสร้างสถานะอันหนึ่งว่าอ็อบเจกต์เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนนึงก็คือเพื่อจะเป็นการคืนเมมโมรีเพราะทุกครั้งที่เราสร้างอ็อบเจกต์เนี่ยก็เหมือนเราสร้างบ้านเราก็ต้องใช้เงินถ้าเกิดเราจะได้เงินหรือไม่เมมโมรีเนี่ยนะครับที่มีบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยกลับคืนมาเพื่อไปทำเรื่องอื่นเนี่ยเราก็จะต้องเขาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยคือต้องขายบ้านไปเพื่อจะเอาเงินกลับมานะครับถ้าเป็นเรื่องของอ็อบเจกต์ก็คือเราต้องทำลายอ็อบเจกต์นะครับซึ่งการทำลายอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับเราเรียกว่าการ delete นะครับในภาษา Python สมมุติตอนนี้เนี่ยผมมีอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า user 1ถูกต้องป่ะตอนนี้ผมจะลองทำการ print นะครับขออนุญาตลบ user 2ก่อนละกันผมจะทำการ print user 1นะครับก็โดยการprint นะครับ user 1นะครับอาจจะเป็นคำว่า username แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นการพิมพ์คำว่าเลขออกมาคราวนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากจะทำลายมันละผมไม่ได้ใช้ละนะครับเพราะผมต้องการจะพิสูจน์ว่าผมทำลายมันจริงๆหรือเปล่าวิธีการก็คือการทำลายเนี่ยเราสามารถทำลายเป็นตัวๆภายใน object ก็ได้คำว่าตัวๆก็คือแค่บางเขาเรียกไงนะบางตัวแปรภายใน object นะครับตัวอย่างเช่นผมก็จะพิมพ์เดลเดลก็คือ delete นะครับแล้วก็ user 1 .username นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำลายเพียงแค่ตัว username หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดผม print ตรงนี้มันเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับเป็นลักษณะเหมือนกับไม่โชว์ค่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัว username เนี่ยไม่มีในระบบแล้วนะครับมันถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในเคสนี้ถ้าเกิดผมลองอ่านคอมเมนต์ดูลองคอมเมนต์ดูมันก็จะกลับมาโชว์เลข2ตัวเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมเดลนะครับมันก็จะไม่โชว์คราวนี้ถ้าเกิดผมนะครับทำการเปลี่ยนเป็นลักษณะเหมือนกับอย่างนี้ผมขออนุญาตคอมเมนต์นี้ทิ้งแล้วกันแล้วก็ให้เป็น user 1นะครับแล้วก็ .print แล้วกันจะได้ดูง่ายๆคุณก็เห็นว่ามันก็จะไม่มีส่วนของเจ้าตัว username ปรากฏขึ้นมาคราวนี้ผมก็จะเดลเพิ่มนะผมก็จะเดลพาสเวิร์ดเพิ่ม เราสามารถเดลเป็นตัวๆได้นะครับอาจจะไม่ต้องเดลหมดถ้าตัวไหนเราไม่ใช้ก็จะไม่โชว์ทั้ง username และพาสเวิร์ดแต่ถ้าเกิดเราเล่นเดลหมดเลยล่ะจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะขออนุญาตคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไอตัวเดลตัวนี้ไปก่อนแล้วผมจะเล่นเดลมันหมดเลยนะก็จะเดลหมดเลยก็คือเดลที่ตัวอ็อบเจกต์เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ็อบเจกต์เนี่ยมันจะไม่รู้จักเวลาคุณพิมพ์เข้าไปมันก็จะขึ้นข้อ undefined พูดง่ายการที่คุณเดลไอเจ้าตัวอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยเหมือนกับอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยไม่เคยถูกสร้างมาก่อนนะครับทันไหมนะครับก็สาเหตุหนึ่งก็คือคุณต้องการที่จะคืนเมมโมรีนะครับมันก็จะได้เมมโมรีคืนกลับมาส่วนมากเราจะซีเรียสนะครับหรือต้องคอยคืนเมมโมรีถ้าเกิดการสร้างอ็อบเจกต์เหล่านี้นะครับการสร้างอ็อบเจกต์ตรงนี้มันเกิดขึ้นในการในลูปเช่นเรามีการวนลูปเพื่อสร้างอ็อบเจกต์อะไรขึ้นมา100ตัวนะครับหรือ1,000ตัวเพื่อมากระทำอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะเหมือนการทำคัสซิลลิงช่วยกันทำถูกป่ะซึ่งในกรณีเนี่ยพอคุณรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะใช้มันแล้วคุณก็ต้องทำการ delete มันด้วยนะครับเพื่อเป็นการคืน memory และนี่ก็คือการ delete object นั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ